بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا <applause> إنا تبنا فاعفو عنا وارحمنا، ربنا واغفر لنا وارأف بنا ناسنا. أنت الخالق المؤتمت، أنت الوحيد والأحد، أنت البارئ والصامت. يا مقصدي ومسدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبن قاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. อัสสลามุอะลัยกุมุญญะมีอันทาอาลาวะบะเรกาตุมวนการสรเสริญนั้นเป็นสิทธิแด่เอกองค์อัลเลอะ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความจำเริญความสันติพึงมีแด่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมตลอดจนบรรดาอะห์ลุลบัยท์ วงวานอิมามผู้บริสุทธิ์ยิ่งของท่านอัธรรมดุล,ลิลละก่อนอื่นขอชูกรดในเนื้อมััและต a าฟิกที่เอกอง a อ l ์ h ุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้ผมนั้นได้มาพบกับพี่น้องผู้ศรัทธาและผู้ชมทุกๆท,ท่านอีกครั้งหนึ่ง สำหรับประเด็นตอบข้อสงสัยในอิมามัตเรายังทำความเข้าใจกันในเรื่องของฮะดิสกอดิซซึ่งถือได้ว่าเป็นเหตุผลในการบ่งบอกถึงตำแหน่งอิมามของท่านอลีบินอบิตอลิบอะัยฮิสลามซึ่งหนึ่งในคำถาม ที่เราจะตอบให้กับพี่น้องและผู้ชมทุกๆท,ท่านนั่นก็คือความหมายของคำว่าเมาลาในฮะดิษกอีินี้มีความหมายว่าอย่างไรซึ่งมีคำถาถามเขาได้ถามว่าเมาลาในฮะดิษนี้มีความหมายว่าเป็นมิตร หมายถึงว่าเป็นเพื่อนนั่นก็คือใครก็ตามมันกุ้นตูเมาลาหูใครใครก็ตามที่ฉันนั้นเป็นเมาลาหมายถึงเป็นมิตรของเขาฝาลียุนเมาลาหูอาลีก็เป็นมิตรของเขาด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งเราจะมาทำความเข้าใจในความหมายของคําว่าเมาลาในฮะดีษนี้ว่ามีความหมายว่าอย่างไรให้ความหมายว่ามิตรหรือให้ความหมายว่าเป็นเพื่อนหรือให้ความหมายว่าผู้ช่วยเหลือหรือหรือให้ความหมายอื่นๆแน่นอนที่สุดครับพี่น้อง ความหมายของคำว่าเมาลาในฮะดิษนี้นั้นคืออิหม่ามหมายถึงผู้นำหมายถึงผู้ปกครองและอะไรคือเหตุผลที่เรานั้นบอกว่าความหมายของคำว่าเมาลาในฮะดิษนี้หมายถึง อิหมามดังนั้นความหมายของฮะด i ษนี้ก็คือใครก็ตามที่ฉันนั้นเป็นอิหมามของเขาอาลีก็เป็นอิหมามด้วยเช่นเดียวกันมีมีเหตุผลมากมายที่เราจะมาทำการพิสูจน์กันมาพูดคุยกัน ว่าความหมายของคำว่าเมาลาในฮะดิษนี้หมายถึงอิหมามเหตุผลแรกนั่นก็คือจากความหมายของคำว่าเมาลาหมายถึงว่ารากศัพท์ของคำว่าวาลีเมาลานั้นในทางภาษามีความหมายแตกต่างกันมากมาย แต่ถ้าหากว่าเราพูดคำว่าวลีคำว่าเมาลาให้กับชาวอาหรับนะครับผมขอใช้คำว่าชาวอาหรับสิ่งที่เขาเข้าใจนั้นก็คือผู้ปกครองผู้ปกครองก็หมายถึงผู้ที่เขานั้นมีอำนาจมีกรรมสิทธิ์ในการปกครองผู้อื่น นั้นคือคำว่าวาลีก็ตรงกับความหมายของคำว่าอิมามัดหมายถึงผู้นําผู้ปกครองซึ่งนี้คือความหมายที่แท้จริงของคำว่าเมาลาในฮะดิษนี้หรือทางด้านภาษาเรียกว่ามาวูดิอาฟีเมาดูอิละหมายถึงมีคำคำหนึ่ง จะมีความหมายที่แท้จริงของมันเหมือนกับเรากล่าวคำว่าเอนเอนในภาษาอาหรับหมายถึงว่าตา ah แต่ความหมายที่แท้แต่มีความหมายมากมายของคำว่าเอนมีประมาณ10ความหมายด้วยกันตัวตนของเขาไอนนฮูหมายถึงเขาเป็นตัวตนของเขาหรือความหมายอื่นๆอีกดังนั้น คำว่าเมาลาในฮะดิษกะดิษนี้หมายความว่าผู้ปกครองผู้นำซึ่งเป็นความหมายที่แท้จริงเหตุผลที่สองในเมื่อสมมุติว่าท่านนั้นไม่รับไม่ยอมรับสมมุติว่าท่านไม่ยอมรับ ในความหมายของคําว่าเมาลาแปลว่าอิหม่ามแปลว่าผู um ้นําแต่เมื่อนําคํานี้ไปใช้ในภาษาอาหรับเรียกว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์หรืออิดอฟาทำการอิดอฟาไปยังคําอื่นเช่นไปยังเด็กหมายถึงวล um ียุกุม หมายความว่าผู้ปกครองของเด็กหรือไปยังคำว่านีซาหมายถึงภรรยาวลียุกุมนั่นก็คือบรรดาผู้ปกครองของนางอาจจะเป็นบิดามารดาหรือผู้ที่เขานั้นแต่งงานแล้วก็คือสามีของนาง นี่คือความหมายของคำว่าเมาลาเมื่อความหมายของคำว่าเมาลามาเชื่อมสัมพันธ์กับกรมเช่นผู้หญิง หรือเด็กคำว,ว่าวาลีนั้นหมายถึงผู้ปกครองซึ่งอาหรับใช้คำว่าเอาลียาหมายถึงบรรดาผู้ปกครองเมื่อบรรดาลูกๆหรือบุตรหลานหรือเด็กๆที่เขานั้นเรียนหนังสือเขามีผู้ปกครองผู้ปกครองของเขาในภาษาอาหรับเรียกว่าเอาลียา ซึ่งเป็นพหุพจน์ของคำว่าวาลีดังนั้นความหมายของคำว่าวาลีนั่นคือผู้ปกครองนี่คือเหตุผลที่สองเหตุผลที่สามในการใช้คำในอันกุรอานซึ่งเมื่อเราย้อนกลับไปในอันกุรอานไปดูคำว่าเมาลา ให้ความหมายว่าเอาลาในองค์การที่กล่าวว่าอาอูุบิลละฮิมัตแชตตอนโรจิมฟันเยามาลายุขอดุมิงกุมฟิตยตุงเวลามินัลละจีนักฟารูมะวะกุมุนนารุฮียเมาลาคุมวาบิสันมาซิดคำว่าเฮียเมาลาตรงนี้หมายถึงว่าเขานั้น ผู้ประคองของพวกเขาผู้ที่มีความดีกว่าพวกเขาดังนั้นความหมายของคำว่าเมาลาในองค์การนี้คือความหมายเอาลานั่นเองเหตุผลที่สี่ความเข้าใจของสหบาเมื่อเรา มองดูในประวัติศาสตร์บรรดาซหาบะทั้งมีจำนวนมากมายได้มาร่วมอยู่ในเหตุการณ์กอดิษคุมเขานั้นได้ยินถ้อยคำเทศนาของท่านศาสดา และความหมายที่เขาเข้าใจของคำว่าเมาลานั้นก็คือคำว่าผู้นำหรือผู้ปกครองยกตัวอย่างเช่นมีการนำบทกวีการสรรเสริญเหตุการณ์กาิยึดคุมมากมาย อย่างเช่นฮัสซานบิศซาบิตเขาได้เขียนบทกวีเกี่ยวกับเหตุการณ์กอดิดคุมกกสบินซะบินอบาดะอันซอรีมุฮัมมัดบินอับดุลละโฮมัยรีอับดุกูฟีเอบอบีตามานโดบันโคซาอี เฮมมานีกูฟีอามิดอบีฟารอสและบุคคลอื่นซึ่งต้องการจะบอกว่าความหมายของคำว่าเมาลาในฮะดิสนี้คืออิหมามคือผู้นำแม้แต่ท่านอุมรัรท่านอบูบักได้ทำการ แสดงความยินดีกับท่านอิหม่ามลีอะัลฮิสลามที่ท่านอุมัตได้กล่าวว่าบัคเคนบัคเคนยับนาอบิตอลิบขอแสดงความยินดีต่อท่านโอ้บุตรของอบูตอลิบเจ้านั้นเป็นเมาลาของฉันเมาลาในคำพูดของท่านอุมัตนั้น หมายถึงอิหม,ม่าหมายถึงผู้นำหมายถึงผู้ปกครองเหตุผลที่ห้าซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วว่าคำว่าเมาลานั้นมีด้วยกันหลายความหมายหนึ่งมาลิกหมายถึงว่าเขานั้นเป็นเจ้าของสองให้ความหมายว่าความเป็นบ่าว สามเมาลาคือผู้ที่เป็นอิสระผู้ที่ได้รับอิสระภาพผู้ที่ร่วมอยู่ด้วยผู้ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ใกล้ผู้เป็นเพื่อนบ้านผู้ร่วมสาบานบุตรลุง ที่ลงมาผู้มีหุ้นส่วนร่วมด้วยผู้ปกครองผู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนความหมายของคำว่าเมาลาในภาษาอัหรับนั้นเรียกว่าเป็นคำหนึ่งที่มีหลายความหมายซึ่งเมื่อเรามาทำการตรวจสอบ ทั้งสิบความหมายจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบ่งบอกถึงการมีอำนาจอย่างสมบูรณ์มีกรรมสิทธิ์มาลิกหมายถึงเขามีอำนาจเขาเป็นเจ้าของอับหมายถึงเขามีความเหมาะสมที่จะทำการปฏิบัติตามนายของเขา ผู้ที่เป็นอิสระภาพผู้ที่เป็นอิสระภาพเขามีความคิดมีการกระทําเป็นของตนเองไม่ต้องพึ่งผู้ใดหรือพึ่งคนอื่นผู้ที่เขาร่วมสาบานหมายถึงเขานั้นมีสิทธิ์ในการปกป้องเพื่อนของเขาเพื่อนร่วมสาบานของเขา ดังนั้นเราสามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าคําว่าเมาลาในภาษาอาหรับนั้นมีความหมายเดียวนั่นคือความหมายของคําว่าเอาลาแต่ถูกนําไปใช้ในตัวอย่างต่างๆจึงมีหลายความหมายความหมายที่แท้จริงที่เรากล่าวไปแล้วคือผู้ปกครองคือผู้นําผู้ที่มีสิทธิมากกว่า ดังคํากล่าวของท่านศาสดาที่กล่าวว่าอลาสตัวเอาลาบิกุมมินอังฟุสิกุมฉันนั้นไม่ได้สูงส่งกว่าเจ้าประเสริฐกว่าเจ้าหรือดังนั้นความหมายของคําว่าเมาลาในฮะดิษกอดิษนั้นหมายถึงอิหมามหมายถึงผู้นําหมายถึงผู้ประคองนั่นเองขอจบไว้เพียงเท่านี้วบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะวัสลามุอะลยกุมรอฮตุลลอฮิวะบารกาตุ بات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات